คนมักจะกลัวไปก่อนอะหรือรู้สึกออฟเฟนซีรู้สึกแบบอย่ามายุ่งกับฉันเพราะเข้าใจว่าการปฏิรูปอะเหมือนไปลดความสำคัญแต่จริงๆแล้วอะคำว่าปฏิรูปตำรวจหรือปฏิรูปกองทัพเนี่ยมันมีนัยยะของการทำให้กองทัพหรือการทำให้ตำรวจอะมีประสิทธิภาพมากขึ้นปฏิรูปมันเหมือนยกระดับให้ทุกคนในองค์กรนั้นมีศักดิ์ศรีมีภูมิใจในอาชีพของคุณภูมิใจในอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับการเคารพยกย่องจากคนทั้งประเทศมากกว่าที่จะถูกสงสัยเคลือบแคลงตั้งคำถามแล้วเราก็ฝันอยากจะให้กองทัพมีเครื่องบินใหม่ๆมีฮอใหม่ๆมีอาวุธแบบดีๆทันสมัยแต่ไม่ต้องมีเยอะมีน้อยแต่ดีไม่ใช่มี10แต่เสีย9 อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอา12ข้อนี้ผมนั่งฟังคุณแขกพูดสักครู่แล้วก็อ่านไปด้วยเนี่ยหลักๆอ่ะเหมือนข้อหาเสียงกับทหารด้วยซ้ำใช่ไหมเราจะยกระดับชีวิตของพวกคุณนะใช่เหมือนข้อหาเสียงกับทหารส่วนใหญ่ว่าอย่ายอมอยู่ภายใต้ทหารส่วนน้อยล่าสุดนะครับในวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็มีการออกจดหมายเปิดผนึกในวันกองทัพไทยบอกว่าถึงพี่น้องทหารไทยทุกคนอย่างที่หลายท่านทราบพรรคก้าวไกลเรายืนยันมาตลอดตั้งแต่ครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ถึงความจำเป็นของการปฏิรูปกองทัพแน่นอนว่าในมุมหนึ่งการปฏิรูปกองทัพเป็นวาระระดับประเทศที่หมายถึงตั้งแต่การแยกทหารออกจากการเมืองการยุติวงจรรัฐประหารทำให้กองทัพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้กองทัพมีขนาดและภารกิจที่เท่าทันต่อภัยคุกคามใหม่ๆซึ่งล้วนจำเป็นต่อการรักษาประชาธิปไตยส่งเสริมเศรษฐกิจปกป้องผลประโยชน์และประชาชนในภาพรวมครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกองทัพเพราะเราเชื่อว่าการปฏิรูปกองทัพเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อคุ้มครองคุณภาพชีวิตของพลทหารทุกคนทั้งที่ถูกบังคับเกณฑ์เข้ามาและที่สมัครเข้ามาเพราะรักในอาชีพทหารแต่กลับถูกกดทับเอารัดเอาเปรียบด้วยค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพออนาคตที่ไม่มั่นคงภารกิจงานที่ไม่ตรงปกชีวิตที่ไม่ปลอดภัยจากการถูกละเมิดลิขสิทธินะครับรวมถึงการถูกปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาบางคนที่ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับก็มีหลายข้อด้วยกันใช่ไหมคุณแขก12ข้อค่ะอ๋อ12ข้อเลยเหรอ12ข้อที่จะพูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพนะคะเราต้องอ่านทั้งหมดไหมลองอ่านเข้าดูก็ได้ครับก็คือจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะคะ2จะเอาจริงเอาจังกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารจะไม่มีการทำรงวินัยอย่างป่าเถื่อนก็คือแก้พรบวินัยทหารไปใช่ค่ะแล้วก็มีช่องทางอิสระให้ร้องเรียนได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงครบไม่มีใครโกงไม่มีใครโกงงบอาหารไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นผบ.ทบ.ได้โดยไม่ต้องมีเส้นสายหรือระบบประเมินไม่ต้องรบกับหญ้าฆ่ากับมดนะคะลดภารกิจกองทัพที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงยกเลิกการมีฐานรับใช้ ได้รับความยุติธรรมเหมือนประชาชนทั่วไปก็คือยกเลิกสารทหารแล้วก็จะให้ภูมิใจกับการเป็นทหารของประชาชนเอาทหารออกจากการเมืองค่ะครับก็เป็นสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลเขาพยายามที่จะปฏิรูปกองทัพมาโดยตลอดนะครับเพราะถามจริงว่าจริงแล้วพวกเราก็พวกเราเห็นมาตลอดว่าการปฏิรูปกองทัพมีความจำเป็นเรื่องของกำลังพลเรื่องของงบประมาณเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยมันมีหลายคดีเหลือเกินที่มันเกิดขึ้นมามันตรวจสอบไม่ได้ไงคุณอั๋นคือเวลาพูดว่าปฏิรูปกองทัพอ่ะคนไม่ว่าเราจะพูดปฏิรูปตำรวจหรือปฏิรูปกองทัพอ่ะคนมักจะกลัวไปก่อนอ่ะหรือรู้สึกออฟเฟนซีฟรู้สึกแบบอย่ามายุ่งกับฉันเพราะเข้าใจว่าการปฏิรูปอ่ะเหมือนไปลดความสำคัญแต่จริงแล้วอ่ะคำว่าปฏิรูปตำรวจหรือปฏิรูปกองทัพเนี่ยมันมีนัยยะของการทำให้กองทัพหรือการทำให้ตำรวจอ่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ใช้งบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและตรงวัตถุประสงค์มากขึ้นคือเราก็ไม่สบายใจนะคุณอ่านพี่เก๋เวลาเราเจอแบบฮอมันเก่ามากแล้วฮอมันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเครื่องบินมันเก่าหรือว่าหรือเรือไปไม่มีชูชีพเพียงพออะไรแบบนี้รวมถึงเนี่ยภาพที่ออกมาว่าชั้นประทวนถูกกดขี่จากสัญญาบัตรแล้วก็มีการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือคำว่าปฏิรูปมันเหมือนยกระดับให้ทุกคนใน
องค์กรนั้นมีศักดิ์ศรีมีภูมิใจในอาชีพของคุณภูมิใจในอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้รับการเคารพยกย่องจากคนทั้งประเทศมากกว่าที่จะถูกสงสัยเคลือบแคลงตั้งคำถามแล้วเราก็ฝันอยากจะให้กองทัพมีเครื่องบินใหม่ๆมีฮอใหม่ๆมีอาวุธแบบดีๆทันสมัยแต่ไม่ต้องมีเยอะมีน้อยแต่ดีไม่ใช่มี10แต่เสีย9 อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นกองทัพที่มีนายพลแบบโหเยอะมากแล้วก็มันก็ไปตีก๊อปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมคือจริงๆแล้วผมเข้าใจในมุมที่คุณแขกพูดเมื่อสักครู่เลยเพราะนี่คือว่าปฏิรูปจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติคนพอรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเฮ้ยฉันอยู่ของฉันไม่อยากเปลี่ยนแปลงไว้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าเอา12ข้อนี้ผมนั่งฟังคุณแขกเมื่อสักครู่แล้วก็อ่านไปด้วยเนี่ยหลักๆอ่ะเหมือนข้อหาเสียงกับทหารด้วยซ้ำใช่ไหมเราจะยกระดับชีวิตของพวกคุณนะใช่เหมือนเขาหาเสียงกับทหารส่วนใหญ่ว่าอย่ายอมอยู่ภายใต้ทหารส่วนน้อยบางส่วนด้วยการกดขี่มาปรับยกระดับคุณภาพชีวิตของความเป็นมนุษย์ของคุณในการเป็นทหารอย่างภาคภูมิใจด้วยกันครับครับวันนี้ที่รัฐสภาครับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีพร้อมแนวร่วมเขายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยบอกว่ามี 10,000 รายชื่อเพื่อขอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ให้มีความครอบคลุมสำหรับพระมหากษัตริย์มากขึ้นแล้วก็การตัดการใช้อำนาจของส.ส.ในการประกันตัวผู้กระทำความผิดในมาตราดังกล่าวคุณหมอวรงบอกว่าตอนนี้มีขบวนการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และมีการละเมิดกระทำผิดกฎหมายหมิ่นประมาทและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์อดีตพระมหากษัตริย์นะครับอย่างกว้างขวางและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับครับก็เห็นมองว่าการที่ส.ส.นะคะไปใช้ตำแหน่งของตัวเองไปประกันตัวผู้กระทำความผิดมาตรา112เนี่ยมันไม่โอเคสำหรับคุณหมอวรงอยากจะเปลี่ยนกฎหมายนำเสนอแก้ไขประมวลจริยธรรมส.ส.ว่าห้ามไม่ให้ส.ส.ตำแหน่งไปประกันตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะมันเป็นข้อเสนอที่คิดว่าเขาก็คงมีฐานเสียงของเขาที่พร้อมให้การสนับสนุนนี่ก็คือเป็นอีกขั้วหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะในด้านหนึ่งตั้งใจปฏิรูปเพื่อผ่อนคลายแต่อีกด้านหนึ่งสร้างกำแพงที่หนาขึ้นและสูงขึ้นใช่ครับผมนะครับก็มีหลายข้อด้วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรกันล่ะครับก็เรื่องความแตกแยกของประยุทธ์กับประวิตรใช่ใช่ผมมองว่าทั้งสองคนกำลังแยกกันเดินและกลับมารวมกันหรือไม่นะครับในแพทย์วรงค์เขาบอกว่าเราไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดหรอกกับความขัดแย้งของพรรคการเมืองแต่มองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะฮะส่วนจะมีโอกาสร่วมกับพรรคอื่นหรือไม่ก็ตอบว่าตอบหลายครั้งแล้วว่าไม่ยุบไม่ย้ายไม่รวมเราจะเดินหน้าในจุดยืนและหลักการนี่ไทยพรรคดีจะไม่รวมกับใครและจะเดินหน้าให้ประชาชนพิสูจน์นะก็เดี๋ยวก็ไม่แป๊บนึงก็ได้พิสูจน์แล้วครับผมครับรอดูเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วมีการบอกว่าไทยพักดีอาจจะล้มยักษ์ก็ได้รอดูเหมือนกันนะครับ Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softlyสูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th กาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตร Power กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตร Acerola กระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตร Fiber กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3-in-1 ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้ว
ถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิเศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th